สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับโรสนะคะจากช่อง Rose Travel คลิปนี้รสจะพาทุกคนมาดูวิธีการโอนเงินผ่านแอป K Plus นะคะไปยังธนาคารอื่นนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนาะเวลาเราโอนผ่านแอปเนี่ยเราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าเราไปโอนที่หน้าเคาน์เตอร์ที่ธนาคารเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายขั้นแรกนะคะเราก็เข้าไปที่แอป K Plusให้เพื่อนๆดูด้านล่างนะคะคำว่าธุรกรรมให้กดเลือกคำว่าธุรกรรมนะคะกดตกลงค่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราใช้เข้าแอปนะคะก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะคะก็จะโชว์จำนวนเงินที่อยู่ในบัญชีของเราให้กดเลือกคำว่าโอนเงินค่ะรถจะโอนไปบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะก็ต้องเลือกบัญชีธนาคารอื่นเลือกธนาคารกรุงเทพนะคะก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมาก็ให้เราใส่เลขที่บัญชีของธนาคารกรุงเทพนะคะที่เราจะโอนไปให้กดตกลงนะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราจะโอนให้นะคะในที่นี้รถจะโอน 1,000 บาทนะคะก็เช็คเลขที่บัญชีนะคะแล้วก็จำนวนเงินแล้วก็กดต่อไปก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะคะให้เราเช็คอีกรอบแล้วก็กดยืนยันค่ะพอกดยืนยันแล้วนะคะเขาก็จะโชว์สลิปนะคะตัวนี้ขึ้นมาให้เราก็คือโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะสลิปตัวนี้ก็จะเซฟอัตโนมัติอยู่บนมือถือของเรานะคะก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเช็คดูบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะว่าเงินเข้าหรือยังนะคะก็ง่ายๆนะคะการโอนเงินผ่านแอป K Plus ไปยังธนาคารอื่นๆก็หากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ